ช็คเช็คเอาความรู้สึกว่าเกียร์เอาเฉพาะพูดถึงคันนี้นะรู้สึกว่าเกียร์ทำงานดีกว่าสวิฟต์พี่สาวคืออย่างน้อยอาการเท่าเกียร์แบบเงี้ยมันอาการเยอะของเกียร์มันน้อยกว่าน้อยกว่ามันไม่เพอร์เฟคถึงขนาดเกียร์ของอัลติสหรือซิตี้หรือแจ๊สนะแต่มันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการจับส่งกำลังของเกียร์ดีขึ้นจริงๆแหละในช่วงบางช่วงเนี่ยจะมีการพี่รู้สึกว่ารถมันวืดไปข้างหน้านิดนึงคือเหมือนกับว่ามันจับส่งพลังได้เต็มที่กว่าสวิฟต์อันเนี้ยผมว่ามีส่วนในการทำให้อัตราเร่งมันออกมาดูดีกว่าทั้งที่หลายอย่างดูแล้วไม่น่าจะดีกว่าเลยมีส่วนผมว่าซอฟต์แวร์เกียร์หรือตัวเกียร์เนี่ยน่าจะมีการปรับให้ดีขึ้นนะครับส่วนช่วงล่างก็ที่ความเร็วสูงก็แค่จะดีกว่าตัวเกียร์มาดาแค่นิดเดียวเพราะมันเป็นอานิสงส์ของยาง195ยาง195ซึ่งโอเคขับเวลาขับในซอยอะไรต่างมันจะมีความกระด้างสะเทือนขึ้นนิดหนึ่งคือแต่มันก็สามารถหลอกเราได้อะว่าเหมือนกับรถมีโช๊คมีอะไรที่เฟิร์มกว่าอย่างที่ความจริงโช๊คสปริงก็ชุดเดียวกันนั่นแหละถูกต่างแค่ยางมันรู้สึกดีกว่าเฟิร์มกว่าโดยที่มันไม่ได้ดีดเดือดจนน่ารำคาญนะมันก็โอเคแต่ส่วนพวงมาลัยมันมีความหนืดเพิ่มมานิดนึงที่นี่รถพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปกติอยู่แล้วนะครับที่เวลาเราเพิ่มไซส์ยางเข้าไป10มิลลิเมตร20มิลลิเมตรเนี่ยความหนืดของพวงมาลัยมันจะเริ่มต่างมันจะแสดงผลชัดเจนกับพวกรถพวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกก็เลยทำให้คันนี้มีความรู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนืดขึ้นอยู่มือขึ้นที่ความเร็วสูงเนี่ยแต่ไอเรื่องอาการที่แบบรู้สึกว่าต้องแบบแก้ซ้ายจ้าจ้าขวาซ้ายขวาช่วยเหมือนรถสูงไม่ตรงเนี้ยเหมือนคันเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันนะแล้วฟีลิ่งมันก็ผมพูดแบบง่ายๆเลยนะกันนะครับฟีลิ่งของพวงมาลัยเวลาขับคุณเอาซูซูกิสวิฟต์นะที่ไวและมั่นไวด้านขวาแล้วก็ตึงมือกว่าแล้วก็เอาพวงมาลัยของVios ซึ่งหลอนๆเว๋อๆบางจังหวะไว้ซ้ายอีนี่แม่งอยู่ตรงกลางเลยฟีลิ่งแม่งคือประมาณนั้นคุณถ้าคุณขับ Vios ได้คุณก็ขับคันนี้ได้ฮะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเคยขับ Swift มาแล้วแล้วคุณคิดว่าไอ้ CS เนี่ยพวงมาลัยมันจะคมจะดีเหมือน Swift อ่ะเตรียมผิดหวังได้เลยจริงเอางี้ละกันอ่ะส่วนเรื่องของเบรกฟีลิ่งแป้นเบรกอะฮะก็ลมประมาณสวิฟอะคือแป้นมันจะมีน้ำหนักเบาไว้ใจได้มีระยะเหยียดที่เหมาะสมแต่ถามว่ามั่นใจให้ความมั่นใจได้เต็มร้อยไหมก็ยังนิดนึงนะก็ยังมีนิดนึงเหมือนกันแล้วก็เป็นคือแต่ว่าถ้าเราเทียบกับรถ 1,200 ซีซีในตลาดมันก็ดีอะมันก็ดีอะแล้วที่สำคัญก็คือพวกผ้าเบรกเนี่ยเท่าที่สังเกตมานะเวลาเบรกหนักๆลองใช้งานเบรกแบบบู๊ๆเนี่ยผ้าเบรกของซูซูกิเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่ายี่ห้ออื่นแต่สภาพมันก็จะเฟดเหมือนกันแหละเพราะมันไม่ใช่ผ้าเบรกซิ่งแต่แค่ซูซูกิจะออกอาการช้ากว่ายี่ห้ออื่นประมาณแบบ 20-30% ในวันเนี้ยมาดูเนินครึ่งคันเร่งกันดีกว่าเนาะโอเคครึ่งคันเร่งลงมาเหลือ80ละกดครึ่งปึ๊บขึ้นไปมีพอร์ติวิธีปุ๊บมีใช้รอบช่วยนะฮะชัดเจนนะครับมันก็ดีรอบไปอยู่ตรงช่วงที่มันทำงานถนัดฉลาดฉลาดมึงแต่ความเร็วสูงสุดที่ขึ้นไปก็ถึงตู้โทรศัพท์แล้วกันก็120นะฮะ3 2 6 120อ่ะถอนกับอยู่ในความปกติมันก็มีความเหมือนสวิฟต์หลายอย่างไงแต่จุดที่มันไม่เหมือนสวิฟต์ก็อัตราเร่งดีกว่านิดนึงการเก็บเสียงดีกว่าเยอะฟีลลิ่งช่วงล่างในแง่ของคนใช้งานทั่วไปดีกว่าเพราะมันนุ่มกว่าแต่มันก็แอบเหมือนกับบางจุดนะประเภทที่แบ
เวลาคนนั่งเยอะๆแล้วฟีลลิ่งช่วงล่างจะตึงตังขึ้นดีดินขึ้นอ่ะเออซึ่งมันถ่ายทอดมาเหมือนกับสวิฟต์เด้เลยไอ้สวิฟต์พี่สาวผมว่านั่งขับคนเดียวโคตรสบายเลยมันนั่ง4คนหรือ5คนอ่ะโคตรทุเรศอันนี้ก็มีความคล้ายๆกันอยู่นะฮะแหมก็รถญี่ปุ่นโดยปกติสแตนดาร์ดเขาออกแบบมาให้นั่งแค่3คนคือพ่อแม่ลูกป่ะแต่ถ้าเป็นซูซูกิเนี่ยเทียบกับไม่ต้องเทียบกับอะไรเทียบกับริโออ่ะริโอนั่ง4ก็แบบเออไม่ออกอาการเปลี่ยนแปลงมากเท่าเออนะครับที่นั่นเวลานั่งคนเดียวไม่ต้องสงสัยว่าสวิฟต์ขับดีกว่าเยอะเลยพอนั่ง4ปุ๊บ6ว่าบริโอมันน่านั่งไหวเอออันนี้พูดแบบแฟนๆนะฮะว่าบริโอผมก็ชุบไอตี้มันก็ซื้อมาให้แฟนมันผมก็ไปนั่งไปทดสอบไปอะไรกับมันอยู่โอเคอ่ะทีนี้ความเห็นผมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับพี่แพนบอกได้เลยแล้วคุณก็คงจะได้อ่านมาแล้วในรีวิวนะฮะทีนี้มาดูความเห็นของคุณเปาบ้างดีกว่าครับผมอ่ะเอาหน้ามายื่นใกล้มานิดนึงเดี๋ยวแสงมันจะน้อยหน่อยเออโอเคทีนี้ขับแล้วเป็นยังไงขับอาจจะไม่ได้ยาวนักแต่ก็พอจับฟีลลิ่งได้อยู่อย่างที่พี่แพนบอกเหมือนกันนะพวงมาลัยคือมันเป็นอะไรที่กึ่งกลางระหว่างมีออสที่มันจะร้อนๆเงี้ยกับกึ่งกลางกับสวิฟต์แต่คือถ้าเป็นไม่ได้ผมว่าจริงคืออยากให้แก้ในตรงนี้นะเพราะว่าระหว่างที่ผมขับอ่ะด้วยความเร็วสูงผมเหมือนว่าต้องมานั่งคอยแต่งพวงมาลัยอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อเติมให้มันแบบให้มันอยู่ในเลนตลอดเวลาผมลองแบบทิ้งพวงมาลัยไว้เฉยๆเงี้ยเหมือนจะมีอาการเป๊ะๆนิดๆหน่อยๆอ่ะครับก็คือพวงมาลัยแบบออสเซนเตอร์ฟีลลิ่งยังไม่ค่อยโอเคส่วนที่เหลือคือช่วงล่างมาแนวแบบจะไม่ออกไปแนวสปอร์ตเหมือนสวิฟต์แต่มันจะแนวนุ่มเหมือนรถครอบครัวดีกว่ามันเป็นรถซีดานครอบครัวก็คือถ้าใช้งานทั่วไปก็คือไม่เลวร้ายถือว่าดีด้วยแหละดีกว่าถ้าเทียบกับอีโคคาร์ในยุคนี้สมัยนี้นะถือว่าดีกว่านุ่มกว่าไม่กระด้างผมเปรียบเทียบกับอัลเมร่าแล้วกันเพราะด้วยว่าอัลเมร่าผมก็ขับบ่อยคืออัลเมร่ามันจะค่อนข้างแบบกระด้างคือเวลาขับผ่านที่ไหนเนี่ยจะแบบมันจะแข็งไปหมดยิ่งเวลาผ่านลูกระนาดจะยิ่งชัดเจนแล้วก็คนนั่งหลังจะเมาแต่กลับกันคันนี้ผมนั่งหลังแล้วผมไม่เมานะแล้วผมรู้สึกว่าการแบบขับผ่านลูกระนาดขับผ่านรอยต่อถนนผมรู้สึกว่ามันซับดีกว่าด้วยมันซับขึ้นมาแต่มันไม่มีความกระด้างเพราะในขณะเดียวกันออเมร่าคือช่วงล่างในความรู้สึกที่จะยุบยากพอสมควรใช่แต่คันนี้ให้ความมั่นใจดีกว่าครับโอเคเอาล่ะคลิปนี้น่าจะจบกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเวลาสั้นมากคำถามก็คือณวันนี้ Eco Car เอาเฉพาะในเรนจ์พิกัด Eco Car 4ประตู4ประตูซึ่งมันจะมีอะไรบ้างล่ะMitsubishi Attra Nissan Almera และ Honda Brio Amaze คำถามคือเราจะนับมาได้2ตัว 1.3 ลิตรด้วยไหมโอเคเรายังไม่ได้ขับมันแต่เดาได้อย่างนึงว่าฟีลลิ่งการขับของ Mazda 3นั้นถ้าจะเอาเรื่องการขับขี่เดียวมันคงจะเทพกว่าทุกตัวในนี้แน่นอน Mazda 2มันคือ MazdaMazda 2มันเทพกว่าทุกตัวในนี้แน่แต่ถ้าในเรื่องของความสบาย Mazda ก็จะเหี้ยกว่าชาวบ้านแน่ๆไม่แพ้กันก็พูดกันตรงๆอย่างนี้แหละเพราะว่าสเปซด้านหลังก็ Brio Amaze สบายซะกว่าพูดกันตรงๆนะเพราะฉะนั้น Mazda 2นี่เราอยากจะพักกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ให้ขับจริงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเนี้ยถ้าเอาแค่ Eco Car ในแบบ Mainstream Eco Car แบบ Mainstream 4คันสี่ประตูแพนจะเลือกอะไรบอกเอาง่ายๆนะเซียสเซียสเลย เพราะว่าผมตีนหนักไงตัวหนักตีนหนักเอาเมล่าเนี่ยถ้าเอามาผมต้องแต่งช่วงล่างขอแต่งช่วงล่างแต่ฟีลลิ่งผมอะไรเอาเมล่าผมไม่ชอบมันหลอนมันดีสำหรับคนขับรถทั่วไปมันเข้าใจง่ายสบายเบาโอเคแต่คือรู้สึกว่า CS ก็สามารถให้ความเบาได้และสามารถให้ความมั่นใจที่ความเร็วสูงได้ดีกว่าคู่แข่งย้ำว่าผมใช้คำว่าดีกว่าคู่แข่งนะฮะไม่ใช่ดีแล้วก็หน้าตาผมก็ชอบนะแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ภายในรถก็ทำได้ดีผมจะติก็แค่พวงมาลัยในไหนสวิฟต์เนี่ยทำพวงมาลัยไม่ได้ดีทั้งเรื่องเซตความรู้สึกและการปรับเข้าออกไอเนี้ยก็น่าจะทำให้มันเหมือนสวิฟต์แล้วก็อยากได้เบาะหลังที่พับได้นอกนั้นอย่างอื่นผมโอเคแต่ผมขอดูแค่ว่าสเปคตัวอย่างที่พูดไปราคาอย่าฉีกจาก 600,000 ไปเยอะนะฮะถ้าฉีกไปเยอะๆนี่ผมก็มองว่ามันจะไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้เหมือนกันและรถของคู่แข่งก็จะกลายเป็นมีความเด่นขึ้นมาแทนมันมีคำถามว่าโอเคสมมุติว่ารถคันนี้ราคาไม่เกิน 650,000 ไม่เกินนะรับได้มั้ยไม่เกิน 650,000 นะผมมองอย่างงี้จิมมี่ถ้าเกิดสมมุติว่า ABS EBD ด้วยก็คู่แข่งก็มีหมดก็650,000นี่ผมจะเริ่มไปมองซิตี้ตัวกลางๆหรือตัวล่างละเพราะผมได้พละกำลังมากกว่ารถผมเติม E85 ได้
ศูนย์ผมมีเยอะอะไรผมมีเยอะกว่าราคาผมก็จ่ายพอกันและอะไรก็ถูกกว่าด้วยก็ความปลอดภัยซิตี้ตัวกลางๆก็มีแท็กชั่นคอนโทรลอ่ะเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าตีมา 650,000 นี่ผมจะเริ่มไปเปรียบกับซิตี้ราคารุ่นมันมีเซกเมนต์ละมองในแง่ความจริงนะว่าใครคุ้มกว่ากันแต่ถ้าผมจะต้องมองเอาเฉพาะเทียบกับพวก 1.2 ลิตร4ประตูด้วยกันอย่างเงี้ยก็มันคงต้องเป็น CS แล้วก็ราคา 650,000 ผมอาจจะไม่รู้สึกว่ามันโอ้ดีคุ้มเหลือเกินเจ๋งมากเลยแต่รู้สึกว่ารถมึงจะเอารถที่มันถูกใจมึงก็ต้องจ่ายเยอะเป็นความรู้สึกในแง่นั้นมากกว่าครับโอเคแล้วถ้าเป็นเปาล่ะถ้าในคำถามเดียวกันเอาจริงว่าพี่แพนพูดเหมือนกับอย่างที่ปอคิดหมดเลยนะใช้คำว่าหมดได้ซ้ำไปคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคืออย่างที่ผมบอกว่า CS คือข้อดีมันอ่ะมันดีมันอันดับต้นๆอ่ะจะไม่พูดว่าดีที่สุดดีกว่าคือหลายๆอย่างอ่ะทั้งการพื้นที่สเปซห้องโดยสารการจัดวางอินเทอร์เฟซการใช้งานในภาพรวมเนี้ยผมว่ามันดีกว่าคู่แข่งนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามองเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะมีผลว่าผมก็จะมองซิตี้ตัวถูกตัวกลางหรือแจ๊สตัวถูกตัวกลางซึ่งผมว่ากำลังได้กว่ายิ่งถ้าไปมองกับแจ๊สอรรถประโยชน์ที่ได้คือเยอะกว่าเพราะมันมีเขาเรียกอะไรนะซีทของแจ๊สครับผมที่ว่ามันสามารถปรับได้ทั้งหมด3ประเภทโอเคครับเบื้องต้นนะครับเรื่องราคานะวันที่เรากำลังถ่ายทำคลิปนี้บอกได้เลยว่าเขายังไม่มีข้อสรุปออกมาให้ผมรู้เพราะว่ากว่าที่คุณจะได้ดูคลิปนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นในวันที่รถมันเปิดตัวขายกันพอดีนะฮะเราคงไม่สามารถระบุได้จากที่เราบอกคุณได้ก็แน่นอนนะตอนนี้ก็คือตัวถูกสุดเกียร์ธรรมดาเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยมีเลข4ไม่ใช่เลข5 4999อาจจะถูกกว่านั้นอาจจะถูกกว่านั้นอยู่เพราะว่าซูซูกิเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาได้บทเรียนมาจากการตั้งราคาของเซเลริโอแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้ราคาน่าจะเป็นที่ถูกใจแก่หลายๆคนพอสมควรหวังไว้เช่นนั้นผมไม่รู้นะอีก2เดือนข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะณวันนี้อย่างที่บอกเรายังไม่รู้ราคาอีกทั้ง2เดือนเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถึงเวลานั้นถ้าคุณดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ลองคอมเมนต์กันดูในเว็บบอร์ดของเราละกันว่ามันเป็นอย่างไรมันตรงตามกับที่ใจคุณคิดเอาไว้หรือเปล่าสำหรับผมก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากจะบอกว่ารถคันนี้คือรถที่ดีไซน์ทุกอย่างจบมี3อย่างเท่านั้นที่ผมไม่ชอบในรถคันนี้1ผมอยากได้เครื่อง 1,500 หรือ 1,600cc Suzuki ก็ไม่ทำให้ผมเพราะแน่นอนฮะเขามีเรื่องของประเด็นเรื่องอีโคคาร์เขาค้ำคอเขาอยู่นะฮะประเด็นที่2ก็คือการเซตพวงมาลัยซึ่งผมก็ลืมคอมเมนต์ไปว่าขอพวงมาลัยแบบ Swiftลืมคอมเมนต์ไปมันก็เลยเซ็ตกันมาแบบนี้ก็โอเควะเดี๋ยวก็ต้องคอมเมนต์เพิ่มไปครับว่าให้แก้และเรื่องที่3คือชื่อของมัน CS มันชื่อมันโอเคมันออกเสียงง่ายก็จริงแต่มันไปพ้องกับคำด่าอะไรสักอย่างหนึ่งละกันนะนอกนั้นทั้งคันผมบอกเลยว่าโอเคถ้าคุณจะมองหาอีโคคาร์คันหนึ่งซึ่งจะเน้นเอาความหรูคุ้มค่าดูดีและคันใหญ่กว่า B segment แทบทุกคันในตลาดที่เป็นซีดานแล้วล่ะก็เสียเถอะเสียเถอะมันจบก็ใช่ถ้าคุณชอบรถที่มีประตูหน้าคลาสเชฟโรเลตโซนิคประตูหลังดูแล้วนึกถึง Lexus EX ด้านท้ายดูแล้วถึง City แต่ด้านหน้าดูแล้วนึกถึง SX4 ของ Suzuki ก็คุณก็มีรถคันเดียวที่คุณเลือกได้คือไอ้จอนเนี่ยแต่จริงๆนะมันมีความคล้ายของ Lancer EX อยู่พอสมควรเหมือนกันนะไม่เพราะตอนที่เราไปคอมเมนต์ตอนนั้นจำได้ใช่ป่ะแฮนที่เราคุยกันอ่ะจะไอ้นะโอตาคุซังไม่ใช่ไอทีมออกแบบของเขาที่เขามาบินมาไทยบินมาทีมออกแบบญี่ปุ่นที่บินมาไทยที่โรงแรมจิงหลีในสักแห่งนั่นแหละไอ้นั่น Imperial Grand ไอ้ไม่ใช่ไอ้อะไรวะไอ้โรงแรมอะไรนะไอ้โอ๊ยช่างมันเถอะโอเคไปนั่งคุยกันมาแล้วก็บอกเขาว่าโอเคการออกแบบ B segment ของคุณนั้นเขามาถามเราว่าเขาอยากจะออกแบบ B segment ซีดานให้กับตลาดเอเชียทั้งหมดคุณคิดว่าสำหรับคนไทยต้องการอะไรก็เราก็บอกไปว่าอยู่ทำยังไงก็ได้ให้รถมันดูคือเป็น B segment ที่ดู above class ขึ้นไปคือเป็นดูเหมือนกับเป็น C segment ซะมากกว่านะแล้วดีไซน์รถต้องได้ proportion ไอ้โครเมียมมีเท่าที่จำเป็นเท่าที่เหมาะสมเพราะคนเอเชียส่วนใหญ่ยังบ้าโครเมียมอยู่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะนอกเหนือจากนั้นไอ้เสาหูช้างโอเปร่าแบบ Civic FD หรือ Suzuki SX4 อย่างคือไม่เอาอย่ามา
เด็ดขาดพอคันจริงออกมาโอ้โหไม่มีอะไรอย่างที่เราว่าสักอย่างและมีทุกสิ่งที่อย่างที่เราต้องการจบแล้วไม่มีอะไรที่เราว่าสักอย่างคือไม่มีอะไรที่เราตำหนิไม่มีในสิ่งที่เราไม่อยากให้มีแต่มีในทุกดีไซน์ที่ผมต้องการจะเห็นโอ้มันมีครบจบฟินฟินเฟอร์ฟินมากน้ำมันไส้เป็นที่สุดน่าจะเปลี่ยนชื่อไหมเป็นซูซูกิจิมมี่จะได้จบเฮ้ยจิมมี่ไม่ได้เพราะว่าในญี่ปุ่นมันมีซูซูกิจิมมี่ที่เป็นมินิออฟโรดเคคาร์อยู่แล้วและมันเป็นต้นตระกูลของแคริบเบียนในบ้านเราไม่ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาให้เกียรติกันขนาดนั้นแล้วจะเป็นอะไรที่รับประกันได้เลยว่าชาวประชาจะด่าชิบหายไปปวงมากเลยว่าอีนี่มึงเป็นใครมึงบังอาจมากดัดจริตมันไส้หน้าตอนแหลเป็นที่สุดเดี๋ยวก็จะได้เกิดดราม่าลงเว็บจ่ากันอีกให้คอยดูโอเคเฮลเลอร์แม็กเดอะคลิปเช็คเอาท์วันนี้จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ผมจิมมี่ธนเทพธนนิรัตน์ใสคุณแพนพันสวัสดิ์ไพฑูรย์พงษ์แล้วก็น้องปาสิสกอลเลอร์ธนุศักดิ์ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับดูคลิปเสร็จแล้วไปอ่านในฟูลรีวิวด้วยเพราะมั่นใจได้เลยว่าในวันที่คลิปออกนี้ฟูลรีวิวมันออกมาให้คุณได้อ่านกันเรียบร้อยแล้วแน่นอนไปอ่านได้ในเว็บนะครับ www.headlinemag.com วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ